วันเสาร์เจ้าแฝดแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ลุ้นว่าแบบเฮ้ยจะแฝด2แฝด3หรือว่าจะติด1ถึงแม้ว่าค่าเลือดเนี่ยมันจะบอกชัดว่าตั้งครรภ์แฝดนะคะแต่การทำอีกซี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องลุ้นทุกด่านจริงๆค่ะขออภัยในความที่วันนี้ชุดยาวมากคุณนี่เมย์รีบจนเมย์หยิบชุดนี้มาใส่แล้วก็ปกติลืมไปว่าใส่ส้นสูงนะคะชุดก็เลยดูยาวเถิดทานนิดนึงเดี๋ยวกลัวทุกคนจะเป็นห่วงค่ะปล่อยใจจอยๆชิวๆออกจากบ้านนะคะพยายามที่จะไม่ตื่นเต้นกันมากทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะถึงแม้ว่าลึกๆเนี่ยเราจะตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนคือประวัติศาสตร์อดีตเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะกับวีคที่6คือรอบก่อนที่ท้องวีค6เนี่ยคือน้องหลุดไปนะคะแล้วรอบนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าเอ๊ะนิดนึงในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยอีกต่อไปนะคะวันนี้พอคุณหมอทราบปุ๊บเนี่ยคือเราก็เห็นถุงตั้งครรภ์2ถุงที่แบบชัดมากๆคือได้แฝด2นะคะทุกคนตื่นเต้นมากแล้วมันก็เป็นวินาทีเป็นโมเมนต์ที่แบบอธิบายไม่ถูกจริงๆเพราะว่ามีเจ้าจิ๋ว2คนอยู่ในท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รอโมเมนต์นี้มานานมากๆเลยคือมันเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบรอบก่อนที่เมย์หลุดเนี่ยมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่เมย์ไปซาวน้องแล้วเมย์ก็รู้ว่าน้องหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบเมย์เห็นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สองคนด้วยก็เลยแบบดีใจอะค่ะทุกคนเป็นเหมือนมันผ่านไปอีกหนึ่งด่านแล้วเราก็แบบเฮ้ยจะได้เป็นแม่คนแล้วอะไรเงี้ยวันนี้พูดไปน้ำตาจะไหลอะทุกอย่างวันนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะคือออกมาดีมากๆนะคะสำหรับตัวเล็กทั้ง2ตัวก็โตตามวัยตอนนี้ขนาดเขาก็ประมาณ 0.4 เซนค่ะขนาดตัวก็พอๆกันเลยเท่าๆกันนะคะจริงๆวันนี้มีมาเซาก่อนกำหนดนะคะก็ถือว่าทุกอย่างดีเกินคาดเลยพยายามถามคุณหมอแล้วว่ามีอะไรน่าห่วงไหมคุณหมอบอกไม่มีเลยทุกอย่างดีมากแล้วที่ผิดไปกว่านั้นก็คือวินาทีนี้ค่ะทุกคนคือแบบไม่ได้ยินเสียงหัวใจเขาอะเสียงหัวใจแล้วรอบที่แล้วยังไม่ทันได้ยินเลยมันเป็นวินาทีที่พิเศษมากเพราะวันนี้เมย์ไม่ได้คาดฝันว่าเมย์จะได้ยินเสียงหัวใจเขาค่ะคือเมย์คิดว่าเมย์แค่มาซาวถูกตั้งครรภ์เฉยๆใช่ปะคะแล้ววินาทีนั้นน่ะมันทำให้เมย์กับแซคแบบมองหน้ากันโดยอัตโนมัติแล้วก็สายตาแซคคือเปล่งประกายมากเพราะว่ารอบที่แล้วอีกค่ะทุกคนคือเราต้องไปฟังเสียงหัวใจลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ยินเลยเราก็เลยแบบว่าฝังใจนิดนึงค่ะเฮ้ยแบบว่ามันเป็นวินาทีที่แบบมหัศจรรย์มากคือวินาทีนี้เมย์ก็ต้องบอกว่าเมย์ก็สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคุณแม่ได้อย่างเต็มปากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าด้วยความที่วันนี้เขาอยู่ตำแหน่งดีมากเราก็เลยได้ยินเสียงหัวใจเขานะคะแล้วก็ถ้ามาอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นค่ะซาวเสร็จก็มาเมาส์มอยกับคุณหมอต่อนิดนึงค่ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือเมย์ดูรูปเนี่ยดูรูปนี้ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นคือทางที่รูปนี้ก็เป็นแค่ก้อนกลมๆ2ก้อนนะแต่เมย์ดูด้วยความที่เมย์มีความสุขมากมันเป็นโมเมนต์ที่มันบอกไม่ถูกจริงๆค่ะแล้วเมย์ก็ต้องมาฉีดยากันแท้งต่ออีก1เข็มวันนี้เป็นวันที่เมย์ไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่นิดเดียวเมย์ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะด้วยความที่ว่าเมย์มีความสุขมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่เมย์จะเล่าแล้วก็บันทึกไว้จริงๆว่าวันนี้เมย์มีความสุขมากๆค่ะแล้วเมย์ก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เมย์แน่นอนนะคะคนรอบตัวเมย์ตอนนี้มีความสุขมากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวเราพร้อมเลี้ยงดูพร้อมต้อนรับเจ้าจิ๋ว2คนนี้แบบว่านับวันรอใจจดใจจ่อแล้วค่ะเสร็จภารกิจแล้วก็ยาวๆไปที่บางแสนชลบุรีค่ะทุกคนพอดีก็มีธุรกิจเล็กๆที่นี่นะคะก็เลยแวะมาตรวจงานนิดหน่อยค่ะธุรกิจนี้คือเปิดขึ้นมาแบบว่าหาเงินให้พ่อกับแม่แล้วก็ส่งน้องชายเรียนให้จบค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็ใกล้จบแล้วดีใจมากค่ะนี่นะคะใครอยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการได้นะแล้วเราก็ถึงเวลากินของคุณแม่ช่วงนี้กินอะไรได้คือกินเลยเพราะว่าเริ่มผะอืดผะอมเริ่มแบบคืนไส้เริ่มกินอะไรไม่ได้แล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คือไม่กินได้น้อยมากแล้วก็น้ำหนักลดลงนะคะแล้วพอรู้ตัวว่าหิวหรือว่ารู้ตัวว่ากินได้คือจะกินเลยค่ะอาหารที่ทานได้ก็ยังเป็นอาหารใต้ค่ะรุ่นพ่อแม่เหมือนเดิมอันนี้คือความโชคดีมากค่ะทุกคนแต่เริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบแพ้ท้องเนี่ยมันทรมานจริง